แต่ว่าเรื่องของนายกในเรื่องของ40สวที่ไปยื่นถอดถอนนายกเนี่ยวันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือต้องบอกว่ายังไม่จบครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเตรียมที่จะถกต่อกำหนดวันมาแล้ว10กรกฎาคมเรื่องนี้เนี่ยก็คือยืดเวลาให้15วันให้นายกเนี่ยส่งหลักฐานเพิ่มเติมครับกรณีนี้ครับเมื่อเช้านี้ศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงานหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจะส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกำหนดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่10กรกฎาคม2567นั่นเองครับก็เดี๋ยวก็ทีมกฎหมายของท่านนายกก็ต้องส่งหลักฐานเพิ่มให้เวลาอีก15วันครับซึ่งเรื่องนี้นะก็อย่างที่บอกไปว่าท่านนายกท่านลาป่วย2วันนะคะแต่เหมือนท่านจะวิดีโอคอลมานะวันนี้มีภารกิจหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านบอกไม่ได้เป็นหนักคุณโอแต่ก็ต้องรักษาไปก่อนเนาะตามแพทย์สั่งรับประทานยานะคะในขณะเดียวกันเพิ่มเติมหน่อยก็คือรัฐมนตรีมณพรเจริญศรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยจะร่วมวงประชุมงบ683วันนะแสดงว่าท่านน่าจะหายป่วยแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้เพราะว่าก็จะประชุมงบตั้งแต่พรุ่งนี้มั่นใจคมนาคมแจ้งได้ทุกเรื่องท่านนายกมานะคะท่านนายกมาพรุ่งนี้ในขณะเดียวกันมาฟังจากอาจารย์วิษณุกันหน่อยอาจารย์วิษณุเครืองามซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะท่านก็บอกว่าศาลไม่ได้พิจารณาในวันนี้แต่ว่าให้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลที่ครบกำหนดเมื่อ17มิถุนายนลักษณะเดียวกันกับคดีของพรรคก้าวไก่ก็เป็นการเริ่มพิจารณานะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวเลยถามว่าเท่าที่ดูคำชี้แจงของนายกมีความเป็นไปได้ที่นายกจะรอดใช่หรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าไม่มีความเห็นหากจะให้บอกว่าไม่รอดแน่ๆก็จะประหลาดไหมล่ะหรือจะให้บอกว่ารอดแน่ๆก็พูดไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ในกระบวนการของศาลเพื่อให้ศาลสบายใจเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุกันค่ะศาลให้เอาบัญชีระบุพยานหลักฐานทำเป็นลิสต์เป็นบัญชีแล้วก็ไปยื่นต่อศาลวันนี้ทั้งฝ่ายพรรคก้าวไกลก็ทำแบบเดียวกันในเรื่องที่เขารัฐบาลก็ทำแบบนี้แล้วก็เอาไปยื่นได้เมื่อวานนี้แต่ว่ายังไม่ก็แปลว่าเขาเริ่มพิจารณาแต่ว่าเดี๋ยวมานั่งประชุมพิจารณาแล้วก็เสียกันยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันสองวันนี้คนเดียวคนเดียวใครเป็นข่าวที่การของอาจารย์ครับเท่าที่ตรวจเพราะว่าเขารู้กระบวนการทั้งหมดคนอื่นไม่รู้เรื่องอาจารย์ครับเท่าที่ตรวจดูคำชี้แจงของนายกแล้วพอจะมีความเป็นไปได้ไหมที่นายกจะรอดไหมครับก็อย่าออกความเห็นจะพูดได้ผมบอกว่าดูแล้วไม่รอดอย่างไรก็ไม่ก็ประหลาดอยู่จะบอกว่ารอดแน่ๆผมก็พูดไม่ได้เรื่องมันเข้าไปสู่กระบวนการของศาลนะก็ให้ศาลท่านสบายอกใจสบายใจอาจารย์ค่ะคุณยิ่งพูดเรื่องผมชี้ดำศาลเรื่องจริยธรรมเรื่องซื่อสัตย์จริงไม่ถึงขนาดนิยมนิยามเป็นคำที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไปเพียงแต่ว่าคำว่าซื่อสัตย์สุจริตหรือว่าทำผิดมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันมีความหมายของมันตามรัฐธรรมนูญแล้วมันก็มีกระบวนการยังไม่ได้จะกล่าวหาว่าใครละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ใช่เป็นคำที่เราแต่งตัวเองเราใช้เรียกนะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอันตรายเพราะไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ปั๊บมันก็ขาดคุณสมบัติตลอดชีวิตเลยจากประโยชน์อะไรหรือเปล่าผมไม่ได้ตอบอันนี้นะแต่สารเราบอกความจริงชี้ครั้งนี้ถือว่ามันเป็นบรรทัดฐานที่ข้อหนึ่งเลยใช่ไหมครับแต่ท่านนายกบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องการยาดิบของมันตีเนี่ยมันปักซึ่งผมได้อธิบายเราเป็นสารจะรับผลเนี่ยมันจะออกมาเดี๋ยวช้าอาจารย์ครับนี่นะคะก็อาจารย์วิษณุคุณได้นับไหมว่าตอนนี้ท่านเข้ามาครม.ครั้งเท่าไหร่น่าจะ3มั้ยครับหลายรอบก็ตั้งแต่รับตำแหน่งเนาะนะคะซึ่งวันนี้ท่านก็ให้คำตอบกับสื่อมวลชนนะในขณะเดียวกัน
เลขาฝั่งเมื่อกี้ท่านพูดถึงเลขาครม.ใช่ไหมคะคุณณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการชี้แจงต่อศาลกรณีเป็นพยานเพียงคนเดียวในคดี40สว.นะคะก็บอกว่าคงพูดอะไรได้ไม่มากนะสำหรับคุณณัจจรีเมื่อถามว่ามั่นใจในการชี้แจงไหมเพราะเป็นพยานเพียงคนเดียวคุณณัจจรีก็บอกว่าก็ทำตามขั้นตอนเมื่อถามว่าทราบกำหนดนัดหมายของศาลในการนัดสอบพยานหรือยังคุณณัจจรีบอกว่าไม่ทราบเลยก็ยังไม่ทราบจริงๆคำถามสุดท้ายจะชี้แจงกรณีที่40สว.ระบุว่าไม่ได้มีการชี้แจงมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อย่างไรคุณณัจจรีก็บอกว่าก็มีในการชี้แจงคือก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะนะคะบอกประมาณนี้ประมาณ3ประโยคได้อ่ะเรื่องของนายกก็เหมือนเลื่อนออกไปเรื่องที่2ผ่านไปแต่ก็ยังไม่จบนะ10กรกฎาคมเดี๋ยวมาติดตามกันนี่เรื่องที่3แล้วใช่ไหมทีนี้ต่อไปเรื่องที่3เรื่องของคดียุบพรรคก้าวไกลวันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ายังไม่จบเหมือนกันครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เตรียมที่จะถกต่อเหมือนกันแล้วก็นัดประชุมใหม่ด้วยวันที่3กรกฎาคมครับเมื่อเช้านี้ครับศาลรัฐธรรมนูญประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องที่กกต.เนี่ยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพิจารณามีคำสั่งให้ยุบพรรคก้าวไกลผลการพิจารณาครับก็ออกมาเรียบร้อยแบ่งเป็นข้อแบบนี้ข้อแรกเนี่ยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือก็คือวันนี้นับไปอีก7วันเพื่อมาประกอบพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปข้อที่2มีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้อที่3ก็คือกำหนดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่3กรกฎาคมแล้วก็กำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่9กรกฎาคมครับก็คือเข้าใจง่ายๆก็คือเดี๋ยวจะมีการประชุมอีกรอบในวันที่3กรกฎาคมนั่นเองครับนี่นะคะเรื่องของศาลก้าวไกลก็ถูกยืดเวลาออกไปนะคะ คุณโอในขณะเดียวกันเรื่องอะไรต่อมาเรื่องที่4แล้วใช่ไหมเรื่องที่4เรื่องสว.วันนี้ดูแล้วท่านรวมมาสรุปเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วกัน ก็คืออย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องสว.สว.นี่มาถึงระดับไหนแล้วจังหวัดรอบประเทศแล้วรอบต่อไปรอบประเทศแล้วเนาะครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมศาลรัฐธรรมนูญชี้กฎหมายเลือกสว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญค่ะท่านผู้ชมส่งผลให้การเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่16มิถุนายนนี้ก็คือเดินหน้าต่อตามไทม์ไลน์เดิมนะ18มิถุนายนวันนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเช่นกันตุลาการศาลก็มีการประชุมโดยมีวาระพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561ประกอบด้วยมาตรา36มาตรา40มาตรา41มาตรา42ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะว่าอันเนี้ยคือไปขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา107หรือเปล่ากรณีที่ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวม2คำร้องเพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยนะคะโดยเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาศาลก็พิจารณาโดยอภิปรายแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ก็เลยยุติการไต่สวนแล้วนะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา58วรรค1ปรึกษาหารือลงวันนี้แหละ18มิถุนายนเวลา 9:30 น.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561ประกอบด้วยมาตรา36มาตรา40มาตรา41มาตรา42นี่ไฮไลท์สำคัญท่านผู้ชมก็คือไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญครับนั่นก็หมายความว่าวันที่26มิถุนายนนี้ก็เรื่องระดับประเทศก็จะเกิดขึ้นต่อไปใช่ไหมคุณโอเพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ว่าขัดการเลือกสว.ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเกิดอะไรขึ้นเป็นโมฆะหมดเลยต้องทำยังไงทีนี้ก็ลำบากลำบนไปกันอยู่นะถึงเราจะไม่ได้ไปเลือกเขาคัดเลือกกันเองแต่คนที่เขาเข้ารอบมาแล้วคนที่เขาไปแล้วก็เอาง่ายๆคือเราใช้เงินในการจัดทำไปแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยหลายคนออกมาชื่นชมกกต.ด้วยนะที่บอกว่ากล้าหาญในการเดินหน้าเลือกต่อไปต่อก่อนหน้านี้ที่มีคนกังวลว่าถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ยเขากังวลเรื่องนี้แล้วเขาหยุดหรือเขาเลื่อนออกไปเนี่ยผลกระทบที่ตามมาก็คือเยอะแยะแต่วันนี้เนี่ยก็คือชัดเจนแล้วว่าไม่ขัด
ไม่ขาดนะคะแล้วก็แสดงว่าในระดับประเทศวันที่26มิถุนายนนี้จาก 3,000 คนที่ผ่านระดับจังหวัดมาจะคัดเหลือ200คนแล้วก็ตัวสำรองอีก100คนก็จะเดินหน้ากันต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วเข้มข้นมากๆเดือนนี้เป็นเดือนอะไรเนี่ยครึ่งปีเนี่ยครึ่งปีเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะเนาะเยอะนะคะเยอะไปถึง4เรื่องผ่านไปเรียบร้อยถือว่าวันนี้เรียบร้อยทุกเรื่องไหมครับก็จะบอกว่าไปทางบวกไปในทางบวกแล้วกันมากกว่านะคะไปดูเรื่องของการเมืองกันบ้างที่ก็ร้อนๆเหมือนกันครับก่อนหน้านี้นั่นก็คือมีข่าวออกมาว่าเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเตรียมที่จะเขี่ยพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเป็นข่าวลือที่แบบข่าวลืออีกแล้วฟังแล้วหูร้อนเลยใช่ไหมเรื่องนี้ท่านพัชรวาทวงสุวรรณครับท่านบอกว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเลยครับท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ท่านพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐพูดถึงกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะถูกเช็คบินออกจากพรรคร่วมรัฐบาลท่านบอกว่าท่านไม่เคยได้ยินกระแสข่าวนี้เลยและนอกจากนั้นเนี่ยส่วนตัวท่านเองเนี่ยก็คุยกับนายกมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็นายกเองก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเอาพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าจะมีการปรับครม.ในเร็ววันนี้ด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกระแสของคนในพรรคพลังประชารัฐที่บอกว่าเฮ้ยมีข่าวว่าไปดีลส.ส.พรรคก้าวไกลมาร่วมด้วยท่านบอกเฮ้ยไม่เห็นมีนะมีแต่ข่าวลือที่เขียนไปกันเองเท่านั้นแหละนอกจากนั้นก็ไปถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพูดถึงกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำลังจะถูกเช็คบินออกจากพรรคร่วมรัฐบาลท่านบอกว่าไม่ทราบครับส่วนจะมีการพูดคุยกันภายในพรรคหรือไม่นั้นยังไม่ได้เจอกันเลยเมื่อถามว่าเพราะเหตุใดถึงมีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐกำลังจะโดนปรับออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเพราะว่าสว40คนไปร้องถอดถอนนายกหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่มีส่วนกระแสข่าวออกมาได้ยังไงนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเมื่อถามถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐจะเป็นเจ้าภาพดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลในครั้งต่อไปได้กำหนดวันหรือยังท่านบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอคิวอยู่นอกจากนี้ท่านธรรมนัสก็พูดถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยที่บอกว่าตอนนี้ท่านแข็งแรงดีครับเดี๋ยวไปดูเสียงท่านหน่อยไหมครับไม่ทราบเลยหรือแล้วมีการคุยกันภายในพรรคมากขึ้นไหมคะที่พรรคไหนพรรคของเรานี่แหละค่ะยังไม่ได้เจอกันเลยว่าจะโดนปรับออกเดี๋ยววันนี้เจอกันสภาว่าจะโดนปรับออกจากพรรคร่วมไม่มีใครยืนปรับผมก็คือไม่กังวลใช่ไหมครับไม่มีอยากเข้าใจแล้วไอ้กระแสข่าวที่มันออกมาอย่างไรนะคะมันโยงกับกรณีเรื่อง40สว.หรือเปล่าพรรคร่วมกำหนดยังพี่เป็นเจ้าภาพอ่ะยังรออยู่รอคิวเพราะว่าน่าจะนัดได้หรือยังยังแล้วลุงป้อมตอนนี้เป็นแข็งแรงดีไม่ยืนไปหน่อยเหรอนี่ค่ะวันนี้ท่านก็อารมณ์ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสใช่เสื้อท่านสวยตอบคำถามแบบว่ายิ้มแย้มเสื้อท่านสวยด้วยชอบนะคะอ่ะเรื่องครม.จบไปอันนี้เอารวบสั้นๆแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะประชุมงบคุณโอจะประชุมงบเรื่องของ68ใช่ไหมฝั่งรัฐบาลเองเขาก็บอกว่าเตรียมพร้อมอย่างดีแล้วทำความเข้าใจกับรัฐมนตรีแล้วนะคะให้ทั้งกรรมธิการงบอะไรไปชี้แจงกับส.ส.พรรคเพื่อไทยพรรคต่างๆพรรครัฐบาลแล้วแล้วก็ฝ่ายค้านเองเขาก็บอกว่าจากอะไรนะ Ignite Thailand ไปเป็น Ignore Thailand นะ งบเงินดิจิตอลของพวกคุณเนี่ยเบียดบางงบอื่นอะไรประมาณนั้นแต่ทั้งสองฝ่ายดิฉันเชื่อว่าทุกคนต่างตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะอย่างท่านอนุทินก็ชี้แจงว่างบปี68มหาไทย 50,000 ล้านไม่ได้หายไปไหนก็เดี๋ยวก็จะชี้แจงเรื่องของความสงสัยของงบกระทรวงมหาดไทยนะคะส่วนท่านประเสริฐก็มั่นใจพี่ปายงบ68วาระแรกผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมนะมติชนทีวีของเราเนี่ยก็ถ่ายทอดสดนะคะก็สามารถติดตามกันได้เรื่องของการอภิปรายงบแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมเกือบ 2,000 ท่านนะคะวันนี้หลากหลายข้อความมากนะคะอ่านตามไม่ทันเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า หัวใจของท่านผู้ชมเอื้อยรับไว้หมดแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ข่าวเยอะนะคุณโดนครับอีกเรื่องนึงก็ใหญ่ไม่แพ้กันเรื่องนี้ต้องบอกเอ้ยเป็น 4.1 ได้หรือเปล่าหรือเป็นเรื่องที่5อ๋อเป็นเรื่องนี้ใหญ่เหมือนกันเรื่องของบิ๊กโจ๊กครับวันนี้โอ้โหมาตามนัดเหมือนกัน
ทำไมเขาเลือกวันนี้เหมือนกันเนาะวันนี้มีแต่เรื่องประเด็นใหญ่ๆ18หมดยังไปดูกระเป๋าตังค์ซิทีมงานฝากดูในกระเป๋าตังค์ด้วยว่ามี18ยังอยู่ไหมครับวันนี้บิ๊กโจ๊กมาตามนัดอย่างที่บอกครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบ.ตร.เข้ายื่นหนังสือพร้อมกับรายชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนไต่สวนและนำไปสู่การถอดถอนคณะกรรมการปปช.ท่านหนึ่งต่อประธานสภาเมื่อเช้านี้ท่านโฆษกประธานสภาท่านคัมภีร์ดิษฐากรก็เป็นผู้ออกมารับหนังสือแทนครับเมื่อเช้าครับบิ๊กโจ๊กก็ได้ให้คณะทำงานนำรายชื่อทั้งหมดเข้าสู่ระบบจัดเรียงหมวดหมู่บรรจุลงในกล่องเขานำมา20กล่องเลยนะครับด้านหลังที่เขายืนอยู่คือเขาไม่ได้หอบมาคนเดียวใช่ไหม20กล่องทีมงานน่าจะเยอะพอสมควรเขาไปล่ารายชื่อมาทั่วประเทศนะคุณเขาต้องมีทีมงานเพื่อส่งมอบให้กับท่านที่ปรึกษาของประธานรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนจากท่านวันมูฮัมหมัดนอร์มาธามารับหนังสือครับบิ๊กโจ้ก็บอกว่าการดำเนินการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญลงชื่อกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปช.ดำเนินการตั้งแต่วันที่16พฤษภาเป็นต้นมาถึงวันที่9มิถุนาที่ผ่านมามียอดผู้ร่วมลงชื่อผ่านระบบเว็บไซต์ของเขาคือหักพาน .com 21,584 คนและนอกจากนั้นมีผู้เข้าลงชื่อแบบกรอกเอกสารด้วยลายมือ2,500กว่าคนรวมทั้งหมดที่เขาล่ามาเนี่ย 24,085 คนครับตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการในแต่ละจังหวัดที่เขาไปเนี่ยต้องบอกว่ามีการรณรงค์มีประชาชนเข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นร่วมลงชื่อคึกคักเลยเขาบอกอย่างนั้นแล้วเขาก็เองก็เรียกร้องให้มีการขยายพื้นที่ในการรณรงค์เพื่อการรับรู้ด้วยการขยายกรอบเวลาในพื้นที่ที่วางไว้ว่าจะยื่นต่อรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญจึงจำเป็นต้องรณรงค์ในแต่ละภาคอย่างที่บอกเข้าไปเหนือใต้ออกตกเข้าไปมาหมดเลยบิ๊กโจ๊กก็บอกขอบคุณประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมลงชื่อเพื่อกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้าราชการทุกหน่วยโดยการลงชื่อในครั้งนี้เป็นการลงชื่อเพื่อกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปช.เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งคณะและการมายื่นในวันนี้ก็ไม่ได้มายื่นเฉพาะรายชื่อที่รวบรวมมาได้แต่ยังมีเอกสารข้อกล่าวหาและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการปปช.คนนี้เพื่อมอบให้แก่ประธานรัฐสภาประกอบพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนด้วยท่านยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและต้องมีการกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปช.เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรภายใต้โครงการปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช.ครับบิ๊กโจ๊กยังบอกอีกว่าการยื่นตรวจสอบครั้งนี้เนื่องมาจากสงสัยว่ากรรมการปปช.คนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการยื่นตรวจสอบครั้งนี้เป็นปรากฏใหม่ที่แสดงถึงพลังของประชาชนซึ่งครั้งแรกที่มีการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการยื่นถอดถอนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรอิสระถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยเพราะที่ผ่านมามีแต่ประชาชนยื่นแก้ไขกฎหมายต่างๆแต่ยังไม่เคยมีการรวบรวมรายชื่อแสดงพลังถอดถอนองค์กรอิสระขั้นตอนต่อไปประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและนำเข้าสู่กระบวนการต่อไปยืนยันว่ารายชื่อประชาชนทั้งหมดมาจากประชาชนจริงๆไม่ใช่การแต่งตั้งหรือว่าไปล่ารายชื่อมาครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่16พฤษภาคมครับบิ๊กโจ๊กก็ได้เข้ายื่นหนังสือกับตัวแทนประธานสภาเพื่อกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปช.คนหนึ่งที่ท่านบอกว่าเนี่ยทุจริตต่อหน้าที่มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติแค่คนเดียวครับเขาบอกว่าตรวจสอบแค่1คนไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมดกี่กล่องนะ2 4 6 8 10 20 20นะมา20กล่องมาดีแล้วอันนี้คือเอามาให้แล้วต้องไม่ต้องขนกลับแล้วสิใช่ไหม 24,000 รายชื่อซึ่งแล้วก็พอเห็นบิ๊กโจ๊กก็ท่านก็ไม่ได้ลงสวจริงๆนะคุณแต่คนที่ไปลงคือใครทนายตั้มข่าวเงียบมากนะทนายตั้มอ่ะแล้วโผล่มาคือระดับจังหวัดเราก็ไม่เห็นระดับจังหวัดโอ้โผล่มารอบระดับจังหวัดเข้ารอบได้คะแนนเยอะด้วยนะเข้ารอบด้วยนะคะนะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ